เอาละค่ะสวัสดีค่ะเมจิอโนมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมจิจะมาสอนสาวๆออกกำลังกายบริหารช่วงต้นขาแต่ว่าช่วงที่สาวๆมักจะมีปัญหามากที่สุดนะคะก็คือช่วงขาในถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยถึงแม้จะมีรูปร่างที่ผอมก็จริงแต่ว่าไอ้บริเวณส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่ว่ามันมักจะนิ่มมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมจิจะมาสอนการทำสควอทที่ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะคะแต่ว่าข้อเมจิอยากจะเตือนสาวๆหลายๆคนก่อนนะคะว่าเวลาการทำสควอทที่ถูกต้องเราถึงจะได้กล้ามเนื้อถูกจุดนั่นน่ะเมจิขอบอกก่อนว่าเวลาส่วนใหญ่สาวๆสควอทเนี่ยมักจะสควอทไปเอาเข่าเลยนะคะอย่างนี้ถือว่าทำผิดนะคะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คุณจะเกิดอาการบาดเจ็บบาดเจ็บคือเข่าจะเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดแล้วก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคือคุณจะรู้สึกเมื่อยเข่าอย่างเดียววิธีการยอดการได้สควอทที่ดีก็คือด้านข้างสังเกตเข่าในจุดดีๆนะคะอย่าให้เข่าตัวเองเลยปลายเท้าแล้วพยายามยืดก้นลงยืดก้นลงน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้าอันนี้ถือว่าเป็นการทำสควอทที่ถูกต้องนะคะแล้วก็พยายามกดตัวให้ขึ้นมากที่สุดวิธีการบังคับกดตัวคือเราต้องทำมืออย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราลงเงี้ยมือหน้าเราจะไปอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราคือทำอย่างนี้เป็นการบังคับองศา alignment ตัวเองนะคะแล้วก็เข่าเราจะไม่เลยด้วยไปอย่างนี้ปุ๊บถ้าเมื่อยเสียวเข่าเมื่อไหร่ให้ย้อนดึงก้นกลับมาแล้วลงน้ำหนักเหมือนเราจะเอาก้นลงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมจิจะมาเพิ่มออปชันด้วยการทำสควอตยังไงสควอตมีหลายองศาถ้าเราสควอตตรงแบบนี้เราก็จะได้แค่ส่วนหน้ากับส่วนหลังแล้วก็ก้นแต่ถ้าเกิดเราอยากต้องการกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นกลางขานิดนึงค่ะกลางขาเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำหนักอยู่ที่ส้นเท้าแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นมาช่วยตัวดัมเบลมันจะทำให้เราเฟิร์มเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลงเวลาลงหายใจตลอดเวลานะขึ้นลง2 3 4 5 6มันจะดูเซ็กซี่หน่อยนะคะ5 7แต่ได้ประสิทธิภาพมาก8 9โอเคทำประมาณ15ถึง20ครั้งทำประมาณ3ถึง4เซตนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเฟิร์มเร็วขึ้นมากแต่ทีเนี้ยการกลางนะคะเราต้องพยายามแบะเข่าออกทิ้งก้นลงซดน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าอย่าอย่างนี้นะคะถึงแม้เข่าไม่เลยแต่บางคนติดทีเนี้ยกล้ามเราจะไปได้ส่วนน่องซึ่งบางคนไม่ชอบลูกน้องสาวๆจะไม่ชอบจะดูไม่ค่อยเฟมินีนเท่าไหร่โอเคเราก็ลงถ้าใครยังจับจังหวะไม่ถูกนะคะก็ให้ใช้แบบนี้ไปก่อนลงหายใจช่วยหายใจตลอดเวลาห้ามการหายใจยิ่งหนักต้องหายใจลึกๆไว้นะคะโอเคลองฝึกทำดูได้ค่ะ